ถ้าจะขึ้นควรจะต้องขึ้นเลยเพราะว่าเป็นภาพของการเก่งเรื่องของตัวการประชุมด้วยถ้าเกิดเอาปลายปีจริงๆแบบช่วงเข้าคริสต์มาสไปแล้วเนี่ยวอลลุ่มการซื้อขายของต่างชาติมันอาจจะแผ่วแล้วเพราะว่าสัญญาณของตัวต่างชาติเวลาเขาเฉลิมฉลองเนี่ยเขาจะเฉลิมฉลองยาวตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่เลยแต่เนี่ยด้วยภาพรวมที่เกิดมันจะแรลลี่เม็ดเงินจะไหลเข้าจริงๆเนี่ยควรจะต้องอัดในฝั่งตัวสัปดาห์หน้าอัดขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยก็โมเมนตัมก็ยังพอลุ้นเพียงแต่ว่าถ้าสุดแล้วแต่เนี่ยคือปลายปีฟอเรนไม่ได้ซื้อมากมายผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่ปีหน้าเดี๋ยวเปิดปีมาเขาควรจะต้องไล่ต่อถ้าโมเมนตัมของธนาคารกลางทุกคนไม่ได้หินปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยร้ายๆนะครับเท่ารอบนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นภาพของการผ่อนคลายจริงๆเนี่ยผมว่าโมเมนตัมในช่วงต้นปีก็ยังคงเป็นภาพของการแรลลี่ก็โซนนี้ผมว่าโซนแบบตั้งรับของขาขึ้นมากๆแล้วแหละกรอบวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูด้านล่างแน่นอน1615ห้ามหลุดแล้วก็ไม่ควรหลุดวันนี้ควรต้องเปิดกระโดดขึ้นมานิดนึงด้านบนเนี่ยวางขึ้นไปที่โซนสักประมาณ1630ถึง35นะครับในวันกรอบสั้นๆในวันก็คงแกว่งในจุดนี้ไปก่อนถ้าเกิดแค่จุดนี้เนี่ยผมว่าโมเมนตัมของการปิดสัปดาห์เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณในการกระตุกกลับขึ้นมาแล้วก็การดึงขึ้นไปต่อเนี่ยสัญญาณแน่นอนแนวต้านถัดไปของการเบรกกรอบในจุดนี้ก็คือต้องขึ้นไปทดสอบบริเวณสักประมาณ1650แล้วก็มีอีกต้านนึงเนี่ยโซนสักประมาณ1670ในเนี่ยด้วย2กรอบก็น่าจะเพียงพอสำหรับตัวปิดปีภาพรวมเนี่ยวันนี้ผมว่ายังอยู่ในกลุ่มของตัว reopening ก่อนครับคือสัญญาณตัวแรกเนี่ยวางไว้ที่ตัวเบมครับภาพรวมของเบมเนี่ยชัดเจนว่าโมเมนตัมของตัวกำไรช่วงของควอเตอร์4เนี่ยเทียบกับปีแล้วคือเป็นเบมนะครับเบมอ๋อโอเค BEM ใช่ช่วงของควอเตอร์4เนี่ยจะเป็นภาพของการเดินหน้าต่อนะครับก็เรา forecast ตัวเลขประมาณ550ประมาณนี้นะครับล้านบาทก็บวกขึ้นสักประมาณ 40% ชวน40% year-on-year นะครับก็สัญญาณยังคงแข็งแกร่งเรื่องของตัวทราฟฟิกขึ้นรถไฟฟ้านะครับหรือว่าภาพรวมของตัวทางด่วนที่ได้ออนท็อปกลับมาทำงานปกตินักเรียนไปโรงเรียนเรียบร้อยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมามากขึ้นในนี้ด้วยปัจจัยพื้นฐานชัดเจนแล้วก็ปัจจัยอัพไซด์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องของสายสีส้มผมเชื่อว่าน่าจะมีโมเมนตัมที่เริ่มเคลียร์มากขึ้นนะครับต้องรอในจังหวะของการไฟนอลซึ่งถ้าเกิดไฟนอลปุ๊บเนี่ยแล้ววิเคราะห์เตรียมเคาะไว้แล้วนะครับตอนนี้แฟร์ของตัวสายสีส้มที่จะออนท็อปเข้ามาให้กับเบมเนี่ยอยู่ในค่าเฉลี่ยสักประมาณบาท50จนถึง2บาทนะครับเป็นจุดของการออนท็อปแฟร์ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นของเราเนี่ยเราวางแฟร์ไว้ที่11.60นะครับก็แค่คอหลักๆไม่รวมสายสีส้มเนี่ยก็มีอัพไซด์พอสมควรในเนี้ยถ้าเกิดมีจังหวะในการเคาะสายสีส้มออกมาแล้วก็สัญญาณของตัวการที่นักวิเคราะห์เอาตัวประเด็นเนี้ยเข้าไปใส่ในvalue ของตัวหุ้นเนี่ยก็จะทำให้ upside เนี่ยเปิดกว้างขึ้นมาเนี่ยจุดนี้ผมว่า volume เริ่มกระตุกเข้ามาสัญญาณเทคนิคเริ่มเตรียมจะ break out เนี่ยน่าสนใจครับในโซนนี้เบมครับครับเบมเมื่อวานปิด9.60ชุดขึ้นมาเลยเป้าหมายระยะสั้นมองยังไงแฟร์ไพรส์มองยังไงครับโอเคแนวต้านที่ทุกคนมองตรงกันคือ965ครับอีกช่องเดียวถ้าผ่านได้คือ break ขึ้นไปแล้วก็สัญญาณเนี่ยผมว่ามีลุ้นในการขึ้นไปที่10บาทเลยข้างบนเปิดโล่งมากครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานซัพพอร์ตนะครับสำหรับตัวตั้งรับผมว่าแถวประมาณ9.50ตั้งรับได้นะครับสะสมได้ในโซนนี้รอจังหวะในการเบรกเอาท์ของตัวเบมรอบนี้ครับครับก็คือดูไฮเดิมอ่ะ965ผ่านนี้2หลักไม่ยากนะครับตัวแรกเบมครับตัวที่2เชิญครับตัวที่2นะครับตัวที่2เราวางไว้ที่หน้าหุ้นกลุ่มอาหารนะครับวางไว้ที่ตัว AU ครับสัญญาณ AU เนี่ยภาพรวมของตัวกำไรเนี่ยควอเตอร์3เนี่ยควอเตอร์4เนี่ยจะเป็นภาพของการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับก็คือคนเดินห้างเยอะมากคนตอนนี้คนกลับมาเดินห้างเยอะมากใช่ครับปกติแล้วครับแล้วโหบางคนแทบจะไม่ใส่แมสเดินห้างกันแบบเยอะเหมือนกันคือก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับสำหรับการไม่ใส่แมสเพียงแต่ว่าในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยผมว่าแน่นอนในฝั่งของตัวร้านอาหารต่างๆแน่นเอียดหมดแล้วครับก็ภาพรวมของโซเชียลโกสเนี่ยยังคงเร่งตัวขึ้นต่อในช่วงควอเตอร์4ทำให้สัญญาณของตัวกำไรเนี่ยผมเชื่อว่าปรับตัวขึ้นทั้ง Q1Q แล้วก็ Year-on-Year นะครับขณะที่การขยายสาขาของตัวฝั่ง After You เนี่ยยังมีรูมในการขยายต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดเป็นร้าน After You เองเนี่ยน่าจะมีขยายอีกสักประมาณ5สาขาแล้วก็ฝั่งของตัว Mika นะครับที่เป็นตัวเครื่องดื่มเนี่ยน่าจะมีสักประมาณ 10-20 สาขาได้นะครับก็เป็นอีกคีย์นึงที่ทำใหภาพรวมของกำไรทั้งยอดขายที่กลับมาแล้วก็การขยายสาขาต่างๆเนี่ยเป็นการต่อยอดแล้วก็ในฝั่งของตัวต่างประเทศก็ไปเหมือนกันนะครับก็ค่อยๆไปซึ่งพวกนั้นเนี่ยน่าจะเป็นข่าวการที่ต่อยอดในฝั่งตัว S-curve เนี่ยเพิ่มเติมในช็อตถัดไปนะครับในเนี่ยจุดนี้ผมว่า
เป็นจุดหนึ่งในการค่อยๆสะสมนะครับแล้วก็รอคล้ายๆกับเดมเลยนะครับขาของตัว after you เนี่ยพยายามสะสมกำลังรอจุดในการ break out นะครับรอบนี้ขึ้นไปนะครับต้านแถวๆโซนประมาณ11จุดไฮเดิมสัก11.6จุด7เนาะแถวๆนั้นถ้คราับผ่านได้ก็ผมว่า break ขึ้นแล้วนะครับสำหรับตัว after you นะครับมุมมองพื้นฐานก็อยู่ที่13บาทนะครับก็ตั้งรับได้แต่ประมาณ11บาทนะครับตั้งรับครับครับตัวที่สอง after you ครับ AU ครับตัวที่สามเชิญครับตัวที่สามเนี่ยเล่นกับโมเมนตัมของกำไรที่ผมเชื่อว่าตัวนี้กำไรควอเตอร์สี่นิวไฮนะครับก็วางไว้ที่ JMT ครับสัญญาณ JMT เนี่ยภาพรวมของการเก็บฝั่งเก็บ cash collection เนี่ยเก็บเงินสดเนี่ยถือว่าทำได้เก่งอยู่ละเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยในหน้าหุ้นที่เกี่ยวกับทางด้านของตัว AMC เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปหวือหวาเพราะว่าตัวฝั่งของหนี้ที่ออกมาให้ฝั่งกลุ่ม AMC Shopping เนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ผมเชื่อว่าในภาพรวมของตัวถัง NPL ที่อยู่ตามแบงก์ต่างๆเนี่ยมันบวมมันเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าในช็อตถัดไปเนี่ยแน่นอนจุดพวกนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ปล่อยหนี้ออกมาให้ประมูลกันนะครับในนี้คีย์เวิร์ดผมว่าไม่น่ามีความเสี่ยงอะไรมากมายกับฝั่งของตัวซัพพลายหนี้ต่างๆที่มันเยอะมากๆขณะที่GMT ก็ความสามารถในการเก็บแข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็ควอเตอร์สี่ปีนี้จะเป็นการรับรู้เต็มปีนะครับอ่ะพูดผิดปีนี้จะเป็นควอเตอร์สี่อ่ะคือเป็นไตรมาสแรกที่รับรู้เต็มไตรมาสนะครับในเรื่องของตัวบริษัทลูกที่จอยเวนเจอร์กันระหว่าง GMT กับ KBank ก็คือตัว JK ซึ่งควอเตอร์สามทำกำไรเข้ามา1เดือนค่อนข้างดีนะครับภาพรวมแบบนี้ก็ซีซันอลควอเตอร์สี่ทุกๆปีเป็นไฮซีซันอยู่แล้วแล้วปีนี้ได้ JK เข้ามาอีกเนี่ยผมว่ากำไรรายไตรมาสทำออลไทม์ไฮไม่ยากนะครับแล้วก็กำไรทั้งหมดเนี่ยทั้งปีก็ออลไทม์ไฮอยู่แล้วนะครับปีหน้าก็ยังคงเดินหน้าออลไทม์ไฮต่อนะครับแพทเทิร์นแบบนี้ก็ชัดเจนราคาหุ้นควรต้องดีดตัวกลับขึ้นไปได้แล้วนะครับราคาหุ้นโซนนี้ก็ในเชิงเทคนิคผมว่าแพทเทิร์นสวยมากเป็นเหมือน N shape ก็คือเบรกเอาขึ้นมาแท่งหนึ่งมีจังหวะในการพูลแบ็กลงมาเทสบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยแถวแนวสำคัญก็คือ200วันนะครับแล้วก็เอาอยู่แล้วก็มีจังหวะในการมีอัดวอลลุ่มเข้ามาอีกแท่งหนึ่งนะครับการแรลลี่ผมว่าช่วงถัดไปถือได้ครับคนที่สามารถถือลงทุนหาหุ้นที่กำไรดีๆเนี่ยผมว่าจุดของ JMT เนี่ยเป็นตัวหนึ่งในตัวที่น่าสะสมนะครับครับเพราะฉะนั้นเราแนะนำ3ตัวกลยุทธ์ภาพรวมมาฮะซื้อหุ้นดักก่อนและคริสต์มาสแรลลี่หรือว่าค่อยๆทยอยพอร์ตควรจะมีหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับวางแผนยังไงเหมือนเดิมครับผมว่าคุณต้องซื้อครับคุณต้องมีของก่อนนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนประชุม FOMC ยิ่งดีนะครับในเนี้ยภาพรวมผมว่าจุดนี้ลงมา1615เป็นจุดที่น่าสะสมมากๆแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าการแรลลี่ยังมีต่อในช่วงต้นปีหน้านะครับในเนี้ยการถือหุ้นผมให้ตัวพอร์ชั่นของหุ้นไทย60%ครับ60 40ยังไงก็ต้องมีหุ้นสัก60นะครับ